เอ้ยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นข้อความเนาะแจ้งเตือนเข้ามาในตัวเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับข้อความสีม่วงๆ Iconic Moment นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยแพ็คอะไรจะมานะครับแต่ก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ก็คือตำนานแหละแต่ก็เดาผิดไปนิดนึงนะฮะคุณมินะครับผมได้มีการส่งข้อความบอกว่าเราได้ทำการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเราเนี่ยเจอปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัว Iconic Moment FC Bayern Munich นะฮะแสดงว่า Bayern Munich อ่ะจะมาพรุ่งนี้แต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาตอนที่เราเนี่ยสมมติว่าใครจะไปกดเปิดเนาะแล้วแบบเวลากดเปิดใช่ไหมมันก็จะเป็นไมค์ครับแล้วก็ซูมไปที่ประเทศชาติแล้วก็แบบออกมาเป็นนักเตะเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละอาจจะมีปัญหานะครับก็อาจจะทำให้ไม่ต้องตกใจกันไปยังคงเปิดได้เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นการสปอยไปนิดนึงแหละเนาะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับผมกับ Iconic Moment FC Bayern Munich โอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยนะครับส่วน FC Bayern Munich Iconic Moment เนี่ยจะมีใครกันบ้าง นะฮะที่คิดว่าน่าจะมาก็สามารถดูได้ตามนี้นะครับผมหรือถ้ามีมาเพิ่มจากนี้ก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะฮะอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะฮะเกมยังคงมีการปิดปรับปรุงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเกมเนี่ยไม่ปิดปรับปรุงนะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ย7 โมงเช้าเข้าไปแล้วเกมเข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับถึงแม้ว่าเกมจะกลับมาอัปเดตได้แล้วแต่ว่าเกมยังคงปิดปรับปรุงกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเราพบกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ